เทรนก็ยังดูแถวๆ 1,700 นะครับหรือว่าอาจจะข้ามไปสักเล็กน้อยประมาณ 1,700 ประมาณ 1,720 เนี่ยก็ยังมองมันอยู่ในโซนสูงอยู่ก็ยังมองมันพันเจ็ดร้อยยี่สิบจุดก็คือถ้าวางนี้ก็คือผ่านเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แบบเซฟแอนด์เซฟไปกับ3บก.สมชายมีเสนวีรศักดิ์พงษ์อักษรบักบันบุญเลิศและโกอาวิดไรฟ์ในรายการฐานทอล์กและเนเชอร์สุดสัปดาห์กับ3บก.ตั้งแต่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำตัวไหนบ้างท็อปพิกวันนี้ครับก็ยังชอบในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับยังเป็นตัวเดิมก็คือตัวเอราวัณนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะไซด์เวย์ครับแคบนะครับที่มุมมองบวกก็คือว่าเป็นโรงแรมที่มีพูดง่ายว่ามีเชนสาขาในเมืองไทยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นบวกทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนะครับแล้วก็เขาเป็นบริษัทจดทะเบียนโรงแรมที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุด 12% ครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะงั้นก็มองว่าได้ประโยชน์ตรงนะครับแล้วก็ยังมองว่าในส่วนของกำไรปีโอกาสที่จะมีการรีไวซ์อัพได้นะครับซึ่งเอาตัวเลขล่าสุดที่มีการประมาณการเนี่ยก็คือว่าปี65เนี่ยขาดทุนประมาณสักคาดว่าจะขาดทุนประมาณสัก500ล้านก็คืองบที่จะประกาศออกมาเนี่ยไม่ดีใช่แต่ว่าปีนี้ปี66เนี่ยคาดว่าจะตีกลับมาบวก300ล้านซึ่ง300เนี่ยผมว่ามันมีแนวโน้มที่มันอาจจะมีการรีไวซ์อัพได้นะครับซึ่งก็มองว่ายังเป็นอัพไซด์ของราคาส่วนราคาณปัจจุบันเนี่ยถ้าอิงคอนเดนซัสก็ยังอยู่ที่4.90 บาทก็ยังดูว่าพอมีอัพไซด์แล้วก็มีโอกาสที่ระยะต่อไปนักวิเคราะห์อาจจะมีการปรับประมาณการได้ก็มองว่าน่าทยอยสะสมในช่วงที่ราคาหุ้นดูเหมือนจะยังแกว่งตัวแคบๆแต่ประเมินว่าตลาดก็คงไม่ได้ไปมองในเรื่องของกำไรในช่วงไตรมาส4นะครับที่จะรายงานออกมาคงมองไปข้างหน้าในเรื่องของแนวโน้มรายได้และกำไรในปีนี้มากกว่าครับครับคุณป้อเชิญครับในเชิงทางเทคนิคเป็นยังไง ERW เอราวัณนะครับก็ตอนแรกก็มาชนต้านแล้วก็ไม่ผ่านต้านหลายรอบสุดหนึ่งเพราะว่ามาตรการแบบอย่างเที่ยวด้วยกันมันไม่ออกสักทีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทางจีนจะมาก่อนนโยบายเราจะมานะครับก็ชนต้านอยู่แต่ผมคิดว่าอย่างที่พี่ไปใช้บอกคงข้ามต้านนี้ได้แน่ๆเพียงแต่ว่าถ้าทางเทคนิคก็ต้องว่ากันไปว่าถ้าไม่ข้ามต้านก็เป็นการรอซื้อถ้าข้ามต้านได้ซึ่งต้านอยู่ที่นะครับปุ๊บต้านอยู่ที่ 4.62 4.60 ถ้าอยู่ใต้ต้านนั้นอาจจะเป็นการรอซื้อแต่ถ้าเลยต้านนั้นขึ้นไประวังว่าจะจุดพลุขึ้นมาอาจต้องเปลี่ยนเป็นการไล่ซื้อสวยงามครับถ้าชอบเที่ยวด้วยกันไม่มาแต่จีนมาดันได้แทนครับผมพี่ใหญ่พี่วิชัยครับครับคุณพี่ชัยตัวที่2ครับเชิญครับตัวที่2เนี่ยไปดูกลุ่มในสินค้าที่ขายพวกเวชภัณฑ์ยาเมื่อวานนี้ดูโดดเด่นมา2ตัวคือตัวเมก้าที่มีทั้งวิตามินแล้วก็ยาและอีกตัวนึงก็เป็นตัว IP นะครับ Inter Pharmaceutical นะครับก็หลักๆเลยตอนนี้ก็คือได้อุปสงค์จากจีนนี่แหละนะครับที่มีความต้องการในเรื่องของพวกยาวิตามินเข้ามาในช่วงโควิดของเขาระบาดก็ทิศทางจะคล้ายๆกับบ้านเราช่วงระบาดก็มีการซื้อทั้งยานะครับวิตามินเข้าไปใช้ในช่วงกรณีฉุกเฉินนะครับก็ประเมินถ้าดูจากในส่วนของกำไรปีนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนอีก 60% นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าดูจากราคา Fair Price เนี่ย อยู่ที่20บาทราคาปัจจุบันยังถือว่าต่ำแฟร์มากก็มองว่าได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของโมเมนตัมบวกในเรื่องของความต้องการใช้ยาของทางฝั่งจีนนะครับที่มีข่าวว่าเข้ามา
ซื้อนะครับในตลาดในฝั่งอาเซียนเนี่ยหลายประเทศก็มองว่าได้โมเมนตัมบวกของเรื่องอุปสงค์แล้วก็ราคาที่ราคาหุ้นคงจะเป็นมีน้ำหนักทีเดียวครับอ่ะข่าวเรื่องข่าวข้ามไปเรื่องเทคนิคครับตัวนี้ไม่เหมือนเอราวัณข้ามแนวต้านแล้วข้ามแนวต้านดาวเทนแล้วนะครับอาจจะรอซื้อไม่ค่อยได้นะครับมีคงต้องไล่ซื้อหน่อยหนึ่งเป้าทางขึ้นอยู่ที่17 บาท 10 สตางค์นะครับคัดลอสอยู่ที่ใกล้ๆครับเมื่อวานเองคัดลอสอยู่ที่14.50 บาทครับเปียกพี่พิชัยครับครับคุณพิชัยครับตัวสุดท้ายครับเชิญครับตัวสุดท้ายดูไปที่ตัวแมคโครนะเป็นค้าปลีกในประเทศนะครับก็ราคาเป้าหมายเนี่ยระวังไว้ที่40.50 บาทนะครับก็ได้ปีนี้น่าจะได้ประโยชน์จากชัดเจนในเรื่องของธุรกิจที่เขาทำเกี่ยวกับพวกร้านค้าอาหารพวกภัตตาคารการจัดเลี้ยงเนี่ยยอดขายในตรงโน้ตส่วนนี้น่าจะกลับมาฟื้นตัวโดดเด่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในของการรีแบรนดิ้งปีก่อนก็หมดไปแล้วเพราะงั้นทิศทางโดยรวมเรามองว่ากำไรปีนี้น่าจะฟื้นตัวดีนะครับประกอบกับในส่วนของล่าสุดก็มีการปรับในเรื่องของฟรีโฟลต์นะครับขึ้นมาที่ระดับ15%ก็มองว่ายังน่าจะเป็นแรงหนุนในถูกนำเข้าไปในคำนวณในอินเด็กซ์สำคัญนะครับของตลาดโลกไม่ว่าจะเป็น MSCI หรือตัวฟุตซี่นะครับเขามองว่าได้ประโยชน์ทั้งกำไรที่ฟื้นตัวดีแล้วก็แรงหนุนทางอ้อมนะครับในเรื่องของโอกาสที่จะเข้าไปคำนวณในอินเด็กซ์สำคัญครับครับคุณป้อครับเชิญครับแมคโครนะครับผมแมคโครก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่บู๊หน่อยนะครับต้องบู๊หน่อยเพราะว่าเพิ่งข้ามฟิโบมาแล้วก็ MACD เนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์ตัดลงแล้วก็ไปตัดขึ้นอีกทีมาแล้วนะครับราคาเนี่ยอาจจะวิ่งกลับไปหาเส้นวิ่งกลับไปหาแนวต้านที่42.80 บาท43 บาทตัวนี้อาจจะรอซื้อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ฝั่งไล่โวลุ่มเข้าแล้วก็ทำหายอยู่ในช่วงสั้นๆคัทลอสนะครับคัทลอสก็เลสเซว่าที่ฟิโบประมาณสักคัทลอส39.50 บาทครับพี่เอกพี่วิชัยครับผมครับสุดท้ายฮะกลยุทธ์ทั้งสองท่านนะฮะคุณป้อก่อนแล้วไม่จบคุณวิชัยครับกลยุทธ์ตลาดครับเอาสั้นๆเลยครับตลาดนะครับก็ยังมองว่ายังมองโอเคมองโอเคแต่ว่าต้องระวังเรื่องเงิน LTF ที่จะเข้ามาคาดว่าจะเข้ามาสักประมาณวันพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวกลางถ้าเป็นตัวกลางหรือตัวทำไมไม่วันนี้ไม่วันเมื่อวานทำไมต้องพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าพี่เอกยื่นขาย LTF มันไม่ใช่ขายทันทีถ้ามายื่นขายเร็วสุดคือยื่นขายเมื่อวานนี้ที่ขายเมื่อวานเนี่ยมันมีเวลาทีบวก3ฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยไม่มีแรงขาย LTF เลยเพราะว่าไม่มีใครยื่นเอกสารทันแล้วมันจะมาประมาณวันเช่นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าจะถ้ามันจะมานะคราวนี้ระวังนะครับ LTF ครับซึ่งระวังเนี่ยก็คือระวังตัวใหญ่เพราะว่าตัวกลางตัวเล็ก LTF ไม่ค่อยเกี่ยวนะครับแล้วตัวใหญ่ที่ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่แบงค์อ่ะตัวใหญ่ที่ไม่ใช่แบงค์ระวังหน่อยแต่ว่าตัวใหญ่อื่นๆที่มีประเด็นทางด้านจีนยังโอเคสรุปคือระวังแค่บางตัวครับแต่ว่ามองเป็นโอกาสยังไงก็ยังคงมองว่าครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาหลังจาก LTF เริ่มรู้ไปบ้างแล้วเนี่ยจะเป็นข่าวดีครับพี่เอกพี่วิชัยครับครับคุณวิชัยเชิญครับครับในช่วงที่โฟลเข้าอย่างเงี้ยผมทางเราก็วางใช้กลยุทธ์วางฟิลเตอร์แนวรับนะครับดักไว้นะครับก็ถ้าเป็นฟิลเตอร์ระหว่างวันเนี้ยดูแนวรับ1668นะครับถ้าไม่หลุดก็ถือต่อนะครับมาตลาดไม่น่าจะมีโมเมนตัมแกว่งตัวในทางลบอะไรถ้าจะดูความมันปวนก็ระวังตัวเดลต้าหน่อยนะครับเพราะรอบนี้มันขึ้นมาด้วยเดลต้าเยอะนะครับก็เนี่ยดู1668นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าถือพอต่อครับ